วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเครื่องในราคาที่เอาเป็นว่ามัน13,000แล้วกัน13,290จ่ายแฮม CPU CPU จะเป็นตัวนี้ฮะ Ryzen 5 4500ตัวนี้6คอร์12เทรดและตัวการ์ดจอวันนี้ฮะ Power Color ตัว Fighter AMD Radeon RX 6500 XT RAM 4GB GDDR6 นะ13,000เนี่ยแล้วมันเล่นเกมได้ไหมนี่คือคำตอบครับคุณเสือฮะ Forza Horizon 5 Ultra วันนี้ความละเอียดที่ Full HD Graphic Mediumเฟรมเรทประมาณ100โอ้โหเยอะจริงๆผมมองว่าปรับไฮก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเผื่อไว้นะครับ100เกิน100อัพนะ110เฟรมไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช้ได้สบายสบายนะครับต่อไป Modern Warfare 2ครับ Full HD นะครับปรับภาพเป็นกลางเปิด SSR ที่บาลานซ์ครับเอาปรับบาลานซ์เอาคุณเสือ17,000เอามือให้17,390คุณเสือ60 70โอ้ยได้อยู่ครับ74เฟรมเอาจริงแล้วมันก็เล่นได้นะทำไมซีเรียสอะไรนะครับอ่ะฟ้าเอมครับเมืองแฟมครับ Full HD on X2 เอา normal หมดแล้วกันนะแบบไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเยอะ13,000รอดครับถ้าเล่นแบบไม่สตรีมนะ normal หมดรอด90เฟรมเห็นป่ะนี่จังหวะเลเบลคนจะเยอะนะอันนี้ปรับ normal ให้หมดนะตามเขาประมาณนะเนาะนึกออกไหม98เฟรม100เฟรม100กว่าเฟรมอ่ะอยู่คนเดียว normal หมดนะนี่ปรับแบบหยาบๆให้เลยนะดังนั้นเนี่ยคนเยอะคนอะไรก็80 90เฟรมเล่นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับ Fire Emblem ฮะต่อไป Diablo 4ครับ Full HD ครับเปิด FPS ที่บาลานซ์ปรับภาพเป็นกลาง110เฟรม110กว่าเฟรมนี่คือ F นี่คือ Diablo 4นะนี่เครื่องละ13,000ย้ายอีกรอบนะประมาณ120เฟรมตรงนี้อันนาฬิกาเบสพลอยครับไปดูกันฮะ Full HD Full HD กลางหมดเลยว่ะมีเดียมอ่ะ Full HD ปรับกลางโอ้ก็ไม่แย่ป่ะ60 70เฟรม85เฟรม80 70 80เฟรมตรงนี้อัพจีครับป่ะไปดูกัน Full HD ทุกอย่าง Really Low View Distance กับ Texture เป็น Ultra ครับ103 540เฟรมครับ130 140อ๋อโอเคนะไม่แย่นะสำหรับ PUBG หรือ PUBG ทุกอย่าง Really Low ครับ View Distance กับ Texture เป็น Ultra ครับตรงนี้ครับ170เฟรมเป็นอวาโลไหมบางคนบอกวาโล Full HD ครับปรับสุดครับอ่ะเห็นไหม200 226เฟรม204เฟรมตรงนี้ครับ201 203อ๋อยืน200กว่าเฟรมได้นะ Full HD ปรับสุดก็ไม่แย่นะคำถามคือถ้าคุณใช้จอ144เฮิร์ตคุณไม่ต้องกังวลเว้ยมันเล่นได้อยู่แล้วจริงๆต่อไป Apex Legend เหรอ Full HD Medium อันนี้ถือว่าเป็นโลนะอุ๊ยโอ้โหปรับโลบวกกลางคุณเสือ160กว่าเฟรม145เฟรม130เฟรมตรงนี้เอา Apex เล่นได้เฉยนะครับปรับกลางบวกโลนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย100กว่าเฟรมตรงนี้120จริงจังหวะปะทะนะป่ะไปทางต่อ Red Dead ครับ Full HD ปรับ texture เป็น high ที่เหลือเป็น medium ครับเปิด FPS balance แต่เล่นได้ครับประมาณ70กว่าเฟรมไม่เยอะครับแต่ไม่แย่ครับไม่เยอะแต่ไม่แย่ครับ78เฟรม80เฟรมครับเห็นไหมไม่เยอะแต่ไม่แย่ครับอ่ะ Resident Evil 4ครับ Full HD performance FPS performance ปรับต่ำสุดครับประมาณนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ภาพไม่สวยเพราะปรับต่ำสุดด้วยและ FPS เป็น performance ด้วยครับ60กว่าเฟรมสำหรับ Resident Evil 4ผมไม่แนะนำให้แนะนำว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละขำๆถ้างบมันจำกัดจริงๆอยากเล่นจริงๆก็เล่นได้แต่ต้องปรับตามที่ผมบอกนะคือปรับต่ำสุดแล้วเปิด FPS บาลานซ์ครับตรงนี้โอ้ยฮอกวอตส์โอ้ยฮอกวอตส์ปรับอะไรอะ Full HD FPS บาลานซ์ปรับกลางนะอยู่ที่จตุรัสไอ้เทียนอันเหมือนเนี่ยนอกปราสาทคนเยอะด้วยนะ70 72หรอโอเคนะโอเคนะโอเคนะมันน่าจะโหลดหนักสุดแล้วครับ60 70 80เฟรมตรงนี้ที่น้ำพุนอกประสาทตรงนี้ CPU จะเป็นตัวนี้ฮะ Ryzen 5 4500ตัวนี้6คอร์12เทรดเทอร์โบ 4.1 และตัวการ์ดจอวันนี้ฮะ Power Color ตัว Fighter AMD Radeon RX 6500 XT RAM 4GB GDDR6 นะเมนบอร์ดจะ ASUS Prime A320 และ RAM จะเป็น 16GB จาก Corsair VenJet LPX 16GB ว่า 3200 MHz ครับ Storage อันนี้เป็น 256GB ครับ Read Speed 3500มาจาก Lexa Power Supply เป็น Asa PSAT 550 วัตต์ 80+ ร้อนอันนี้ไม่มีปัญหานะตัวเคสเป็น Excel ตัว Motif CPU Z ครับ Ryzen 5 4500ครับ6คอร์12เทรดตรงนี้นะ CAD 8 Max ตรงนี้นะครับ Turbo 4.2 Mainboard ASUS Prime A320MK RAM 16GB DDR4 3200 MHz RAM Corsair Chip Micron Card จอเป็น AMD Radeon RX 6500 XT PPT 85 วัตต์ RAM 4GB กับ Samsung ครับประมาณนี้13,290จ่ายแฮม CPU รับเอง6สาขาจัดส่งโดยภายใน5ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมมูนี่เจอกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ